วัสดีค่ะน้องๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Imagination Storytelling โดยพี่วันวานธีรดากิตติศิริประเสริฐค่ะนิทานในวันนี้เป็นนิทานเกี่ยวกับชายหนุ่มเจ้าหญิงและตะเกียงวิเศษค่ะคุ้นไหมคะชายหนุ่มคนนี้มีชื่อว่าอลาดินค่ะนิทานเรื่องนี้ชื่อว่าอลาดินกับตะเกียงวิเศษค่ะพร้อมจะฟังเรื่องราวของอลาดินกับตะเกียงกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังนิทานกันเลยดีกว่าค่ะเรื่องมีอยู่ว่าที่นครอัครบามีชายหนุ่มคนหนึ่งมีชื่อว่าอลาดินอลาดินอาศัยอยู่กับเพื่อนรักตัวเล็กนั่นก็คือเจ้าลิงจ๋อที่มีชื่อว่าอาบูอลาดินกับอาบูหาเลี้ยงตัวเองด้วยการลักเล็กขโมยน้อยไปวันๆถึงเขาจะเป็นขโมยแต่ลึกๆแล้วอลาดินเป็นคนดีเพียงแต่เขาไม่รู้จะจัดการกับชีวิตยังไงจึงต้องใช้ชีวิตแบบนี้บางครั้งอลาดินก็เอาขนมปังที่ขโมยมาให้เด็กๆยากจนกินด้วยนะคะจนเจ้าอาบูแอบโกรธอลาดินเลยที่เขาเอาอาหารของตัวเองไปให้คนอื่นแต่อลาดินก็ไม่สนใจเพราะเขารู้ว่าความลำบากเป็นยังไงเขาจึงอยากแบ่งปันให้กับคนที่ลำบากเหมือนกันอยู่มาวันหนึ่งอลาดินก็บังเอิญไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่ตลาดเธอกำลังตกที่นั่งลำบากจริงๆแล้วเธอคือเจ้าหญิงจัสมินแห่งเมืองอัคราบาเจ้าหญิงผู้ซึ่งเคยอยู่แต่ในปราสาทอันใหญ่โตแอบออกมาเดินเล่นคนเดียวเพื่อดูชีวิตของประชาชนของพระองค์แล้วเธอก็เห็นเด็กๆผู้หิวโหยเธอจึงหยิบเอาแอปเปิลจากพ่อค้าผลไม้ให้เด็กๆ โดยที่เธอไม่ได้จ่ายเงินเขาพ่อค้าโมโหมากเขาจับแขนเธอขึ้นมาแล้วโวยวายอลาดินเห็นดังนั้นก็รีบวิ่งเข้าไปช่วยเธอโดยแกล้งบอกพ่อค้าว่าเธอคือน้องสาวที่สติไม่ค่อยดีของเขาแล้วอลาดินก็รีบพาจัสมินหนีออกมาขอบใจเธอมากนะจัสมินบอกอลาดินเมื่อทั้งสองหลบพ้นจากความวุ่นวายในตลาดได้แล้วเธอเอาผ้าคลุมหัวออกเผยให้เห็นใบหน้าอันงดงามของเธออลาดินจ้องมองใบหน้านั้นเขารู้สึกตกหลุมรักเธอขึ้นมาทันทีไม่เป็นไรอลาดินบอกเขาพาจัสมินไปยังที่พักของเขาบนตึกร้างด้านบนมองเห็นเมืองอัคราบาและปราสาทสุลต่านได้อย่างชัดเจนอลาดินชวนจัสมินคุยเล่นพร้อมทั้งแนะนำอบูเจ้าจ๋อคู่ใจของเขาให้เธอได้รู้จักระหว่างที่คุยกันอยู่นั้นก็มีทหารโผล่เข้ามาจับตัวอลาดินไว้จัสมินจึงรีบห้ามทหารแต่พวกเขาก็ไม่ฟังเธอจึงต้องเปิดเผยตัวตนอยู่เดี๋ยวนี้นะนี่เป็นคำสั่งเจ้าหญิงเธอดึงผ้าเก่าๆที่คลุมตัวเธอออกเผยให้เห็นชุดเจ้าหญิงสวยงามดูมีราคาพวกทหารตกใจกับการปรากฏตัวของเจ้าหญิงที่อยู่ตรงหน้าเจ้าหญิงจัสมินพระองค์มาทำอะไรกับคนเร่ร่อนที่นี่หัวหน้าทหารถามด้วยความตกใจแต่คนที่ตกใจมากกว่าก็คืออลาดินแย่แล้วคนที่เขาตกหลุมรักเป็นถึงเจ้าหญิงเชียวนะเจ้าหญิงสั่งให้ทหารปล่อยตัวอลาดินแต่ทหารก็ปฏิเสธถึงเจ้าหญิงจะขอแต่ข้าพระองค์คงให้ไม่ได้เพราะนี่คือคำสั่งของมหาเสนาบดีจาฟาพระเจ้าค่ะพูดจบพวกทหารก็ลากอลาดินไปมหาเสนาบดีจาฟาที่ทหารพูดถึงคือคนที่คอยอยู่ข้างกายสุลต่านบิดาของเจ้าหญิงจัสมินจาฟามีแผนการร้ายที่จะยึดอำนาจผู้ปกครองเมืองอัคราบานี้และเขากำลังตามหาตะเกียงวิเศษที่อยู่ในถ้ำมหัศจรรย์เพื่อที่จะทำให้ความปรารถนาของเขาเป็นจริงแต่คนที่จะเข้าไปในถ้ำได้นั้นมีเพียงคนที่คู่ควรเท่านั้นคนที่จะเข้ามายังถ้ำนี้ได้มีเพียงคนเดียวที่คู่ควรเขาเปรียบเสมือนเพชรในตุ่มเสียงของถ้ำมหัศจรรย์ก้องอยู่ในหัวของจาฟาเขาส่งคนเข้าไปในถ้ำนี้คนแล้วคนเล่าแต่ก็ไม่สำเร็จวันหนึ่งจาฟามองเข้าไปในลูกแก้ววิเศษแล้วก็เห็นภาพของอลาดินขึ้นมาเขาจึงสั่งให้ทหารไปจับเจ้าเพชรในตมคนนี้กลับมาหาเขาถ้าเจ้าทำตามที่ข้าสั่งข้าจะปล่อยเจ้าไปจาฟาที่พาอลาดินเดินทางออกมานอกเมืองจนถึงหน้าทางเข้าถ้ำวิเศษบอกเขา
จงตามหาตะเกียงและนำมันมาให้ข้าจำไว้ว่าด้านในจะมีสมบัติอยู่มากมายถ้าเจ้าแตะต้องสมบัติเหล่านั้นเราจะตายอยู่ข้างในเมื่อจาฟาพูดจบก็ผลักอาลินกับอาบูเข้าไปข้างในถ้ำอาลาดินกับอาบูเดินลึกเข้าไปในถ้ำจนพวกเขาทะลุไปถึงห้องโถงใหญ่ภายในถ้ำซึ่งเต็มไปด้วยสมบัติมากมายอาบูตาโตมันเอื้อมมือไปจะหยิบพลอยสีแดงเม็ดใหญ่แต่อาลาดินรีบตะโกนห้ามไว้ไม่อาบูจำไว้ห้ามแตะต้องอะไรทั้งสิ้นพวกเขาเดินต่อไปเรื่อยๆผ่านกล้องภูเขาเหรียญทองและเพชรพลอยและแล้วพวกเขาก็เจอพรมวิเศษผืนหนึ่งมันโดนหินทับไว้อลาดินจึงยกหินออกช่วยมันไว้เจ้าพรหมเหาะไปมาด้วยความดีใจมันรู้สึกขอบคุณอลาดินมากอลาดินเดินทางต่อในถ้ำวิเศษโดยมีเจ้าพรหมคอยเหาะตามมาข้างๆสุดทางของกองสมบัติมีหินงอกสูงขึ้นมาจากพื้นด้านบนสุดอลาดินมองเห็นตะเกียงสีทองเปล่งประกายอยู่เขาไม่รอช้ารีบปีนขึ้นไปบนหินนั้นแล้วคว้าตะเกียงมาได้ขณะที่อลาดินกำลังดีใจกับตะเกียงที่อยู่ในมือจู่ๆพื้นดินก็สั่นไหวหินเริ่มถล่มลงมาเจ้าลิงจ่ออาบูนั่นเองมันทนต่อความเปล่งประกายของพลอยสีแดงเม็ดใหญ่ไม่ไหวมันจึงไปแตะต้องพลอยเม็ดนั้นเข้าพวกเจ้าไม่คู่ควรกับสมบัติของข้าจู่ๆก็มีเสียงดังขึ้นมาจากในถ้ำแล้วถ้ำก็เริ่มถล่มลงมาอลาดินรีบวิ่งไปอุ้มอบูไว้แล้วพาอบูวิ่งหนีเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้เจ้าพรหมบินมาแล้วบอกให้ทั้งสองขึ้นมานั่งบนตัวมันทำถล่มไล่หลังพวกเขามาเรื่อยๆขณะที่กำลังขี่เจ้าพรหมหนีหินก้อนใหญ่ก็ร่วงลงมาทับปลายเจ้าพรหมพอดีอลาดินกับอบูตกลงมาจากพรหมวิเศษพวกเขารีบวิ่งหนีกันต่ออลาดินวิ่งไปจนถึงปากถ้ำที่ซึ่งจ่าฟ้ายืนรออยู่ขณะที่เขากำลังจะก้าวเท้าออกจากถ้ำนั้นพื้นที่เขาเหยียบก็ถล่มลงไปอาลาดินกำลังจะตกแต่จ่าฟ้าก็รีบคว้าแขนเขาไว้ทันตะเกียงล่ะจ่าฟ้ารีบถามรีบเอาตะเกียงมาให้ข้าก่อนแล้วข้าจะช่วยเจ้าขึ้นไปด้วยความตกใจอาลาดินไม่ทันได้คิดอะไรเขาก็รีบล้วงเอาตะเกียงที่อยู่ด้านในเสื้อส่งให้จ่าฟ้าไปรีบช่วยข้าขึ้นไปเร็วอาลาดินบอกช่วยเจ้าเหรอจาฟ้าส่งสายตาชั่วร้ายข้าได้ในสิ่งที่ข้าต้องการแล้วขณะที่จาฟ้ากำลังจะปล่อยมือจากแขนอลาดินอบูก็รีบกระโดดขึ้นมาเกาะบนตัวเขาแล้วกัดเข้าที่แขนของเขาจาฟ้าสะบัดอบูออกจากตัวแล้วปล่อยให้มันร่วงลงไปในถ้ำพร้อมกับอลาดินจากนั้นเขาก็รีบล้วงหาตะเกียงที่ได้มาเมื่อกี้แต่ทว่าตะเกียงได้หายไปแล้วต้องเป็นเจ้าลิงนั่นแน่ๆไม่ตะเกียงของข้าอลาดินได้ยินเสียงจาฟากรีดร้องด้วยความโมโหระหว่างที่เขาค่อยๆร่วงหล่นลงไปอลาดินเริ่มมองเห็นพื้นดินเบื้องล่างเขาคิดว่าเขาต้องไม่รอดแน่ๆแต่แล้วเจ้าพรหมก็ดิ้นหลุดจากก้อนหินแล้วบินมารับพวกเขาไว้ได้ทันถ้ำมหัศจรรย์ถล่มและปิดตาอย่างถาวรพวกเขาไม่มีทางออกไปจากที่นี่แล้วส่งตะเกียงมาให้ข้าข้าไม่น่าตะเกียงให้มันเลยอลาดินบ่นด้วยความโมโหแต่แล้วอาบูก็ถือตะเกียงมาให้เขามันแอบขโมยตะเกียงมาจากจาฟ้าก่อนจะตกลงมาพร้อมอลาดินนั่นเองทำดีมากอาบูอลาดินชมอาบูเขาจ้องมองตะเกียงด้วยความสงสัยทำไมจาฟ้าถึงอยากได้ตะเกียงเล็กๆอันนี้กันนะอลาดินเห็นฝุ่นเกาะอยู่ที่ตัวตะเกียงวิเศษเขาก็เอามือถูฝุ่นออกและแล้วสิ่งอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นเมื่ออลาดินเอามือถูตะเกียงก็มีควันสีขาวพวยพุ่งออกมาจากปากตะเกียงยักษ์สีน้ำเงินตัวใหญ่โผล่ออกมาเจ้ายักษ์บิดขี้เกียจจากนั้นมันก็มองไปรอบๆถ้ำเมื่อเห็นอลาดินมันก็ทักทายเขาสวัสดีนายท่านข้าคือจินนี่ข้ามาเพื่อมอบพรวิเศษ3ข้อให้กับเจ้านายผู้ถูตะเกียงช่วยข้าออกมาอลาดินกับอบูมองจินนี่ด้วยความแปลกใจเจ้าว่าไงนะเจ้าจะมอบพรให้ข้า3ข้อเหร
จะขออะไรก็ได้เหรออลาดินถามเออคือว่าที่จริงข้าก็มีกฎอยู่นะเจ้านายอลาดินอ๋อใช่นายท่านอลาดินพรวิเศษของข้าไม่สามารถขอให้ข้าทำให้ใครรักใครได้แล้วก็ไม่สามารถขอให้ข้าฆ่าใครได้ด้วยแค่นั้นละจินนี่รีบบอกข้อห้ามของการขอพรวิเศษให้กับอลาดินแค่3ข้อเหรออลาดินถามแต่ข้าติดอยู่ในนี้ข้าจะขอพรอะไรไปทำไมล่ะจินนี่เจ้าคงไม่มีพรที่จะช่วยข้าออกไปจากที่นี่ได้ใช่ไหมอลาดินแกล้งหลอกถามจินนี่จินนี่ที่รู้สึกว่าตัวเองโดนอลาดินดูถูกความสามารถอยู่ก็รีบยืดตัวด้วยความภูมิใจออกไปจากที่นี่เหรอทำไมจะไม่ได้ล่ะจินนี่ใช้เวทมนต์ของเขาพาทุกคนออกไปจากถ้ำเมื่อออกมาจากถ้ำได้แล้วจินนี่ก็ถามอลาดินถึงพรอีก2ข้อแต่อลาดินก็บอกเจ้ายักษ์ว่าตัวเขายังไม่ทันได้ขอพรเลยสักข้อเขาแค่ถามจินนี่เฉยๆจินนี่ก็พาพวกเขาออกมาเองจินนี่แอบเซ็งที่ตัวเองหลงกลของอลาดินเข้าแต่ก็เป็นเรื่องจริงที่อลาดินยังไม่ทันได้ขอพรจินนี่ก็เสนอตัวช่วยเองจินนี่ถ้าเป็นเจ้าขอพรได้เจ้าอยากได้อะไรอลาดินย้อนถามจินนี่จินนี่แปลกใจมากเพราะตั้งแต่เขาติดอยู่ในตะเกียงก็ไม่เคยมีเจ้านายคนไหนถามเขาแบบนี้มาก่อนถ้าเป็นข้าไม่เคยมีใครถามข้าอย่างนี้มาก่อนแฮะข้าอยากได้เพียงสิ่งเดียวคืออิสรภาพจินนี่ตอบอลาดินเขาเล่าถึงความทรมานที่ต้องอยู่ในตะเกียงเล็กๆมานานนับพันปีเฝ้ารอแต่เจ้านายที่จะมาถูตะเกียงแต่พอทุกคนขอพรครบ3ข้อตะเกียงก็จะกลับไปอยู่ในถ้ำวิเศษตามเดิมเขาจึงเหมือนถูกขังอยู่ตลอดชีวิตอลาดินรู้สึกสงสารจินนี่เขาบอกจินนี่ว่าเขาจะขอพรแค่2ข้อและพรข้อสุดท้ายเขาจะขอให้จินนี่เป็นอิสระจินนี่รู้สึกซาบซึ้งมากอลาดินขอพรข้อแรกของเขาโดยเขาขอให้เขาเป็นเจ้าชายเพื่อที่จะได้สร้างความประทับใจให้แก่เจ้าหญิงจัสมินและให้ฐานะเหมาะสมกับเธอจินนี่ได้เสกให้อลาดินเป็นเจ้าชายและเสกขบวนแห่ใหญ่โตพร้อมของกำนันมากมายเขาพาอลาดินและข้าทาสบริวารยกขบวนแห่เข้าไปในเมืองอัครบาเพื่อสู่ขอเจ้าหญิงพรวิเศษของจินนี่ที่เสกอลาดินนั้นทำให้ไม่มีใครจำตัวตนที่แท้จริงของอลาดินได้แม้กระทั่งจาฟาหรือแม้แต่เจ้าหญิงจัสมินเองก็จำเขาไม่ได้เจ้าชายอาลีแห่งเมืองอาบาฟาคือตัวตนใหม่ของอลาดินเขาประเคนของมากมายให้กับสุลต่านและเจ้าหญิงจัสมินแต่เจ้าหญิงจัสมินก็ไม่ประทับใจกับการมาของเขาอลาดินงัดไม้ตายคือเจ้าพรหมวิเศษเขาขี่พรหมวิเศษมาหาจัสมินที่ริมระเบียงและพาเธอบินชมโลกภายนอกปราสาทซึ่งเป็นสิ่งที่เจ้าหญิงอย่างจัสมินปรารถนาระหว่างที่นั่งพรหมวิเศษไปด้วยกันนั้นจัสมินก็เริ่มจำอลาดินชายเร่ร่อนที่เคยช่วยเธอไว้ที่ตลาดได้อลาดินแกล้งหลอกจัสมินว่าจริงๆแล้วเขาเป็นเจ้าชายที่ปลอมตัวมาเพื่อสำรวจเมืองเหมือนตอนที่จัสมินปลอมตัวเป็นชาวบ้านเข้าไปในตลาดจัสมินได้ฟังก็เชื่อซะสนิทใจขณะที่อลาดินพักอยู่ที่ปราสาทของสุลต่านจาฟาไม่ค่อยชอบใจเท่าไหร่นักเพราะเขาหวังที่จะแต่งงานกับเจ้าหญิงจัสมินเพื่อยึดอำนาจสุลต่านแต่เพราะอลาดินเข้ามาเขาจึงกลัวเจ้าหญิงจะไปแต่งงานกับอลาดินแทนจาฟาสั่งให้ทหารของเขาไปจับตัวเจ้าชายอาลีพวกทหารจับอลาดินมัดไว้กับเก้าอี้แล้วโยนเขาลงไปในทะเลขณะที่อลาดินพยายามดิ้นให้หลุดจากเก้าอี้ตะเกียงวิเศษก็หล่นออกมาจากเสื้อของเขาอลาดินที่กำลังจะหมดลมหายใจรีบเอาตัวไปถูกกับตะเกียงจินนี่ที่โผล่ออกมาตกใจมากที่ตัวเองกำลังอยู่ที่ก้นทะเลจินนี่บอกอลาดินว่าเขาจะช่วยได้ก็ต่อเมื่ออลาดินใช้พรข้อที่2แต่อลาดินก็สลบไปซะแล้ว
จินนี่จึงถือวิสาสะเอามือจับหัวอลาดินพยักหน้าแล้วเขาก็รีบช่วยอลาดินขึ้นมาจากทะเลจาฟาที่อยู่ในปราสาทแกล้งใส่ร้ายเจ้าชายอาลีว่าเจ้าชายเข้ามาที่นี่เพื่อจะมายึดอำนาจเขาบอกว่าเจ้าชายต้องหนีกลับไปที่เมืองเพื่อไปเตรียมการแน่ๆเจ้าหญิงจัสมินไม่เชื่อที่จาฟาพูดแต่จากการที่พวกเขาหาตัวเจ้าชายอาลีไม่เจอมันก็เป็นไปได้ว่าจาฟาจะพูดถูกขณะที่ทุกคนกำลังสับสนอยู่นั้นอลาดินก็กลับมาพอดีจาฟาตกใจมากที่เจ้าชายอาลีรอดมาได้จาฟารีบใช้ไม้เท้าวิเศษของเขาสะกดสุลต่านไว้ในอำนาจของเขาและบอกให้สุลต่านจับเจ้าชายอาลีไว้แต่อลาดินมองเห็นตาที่หัวงูบนไม้เท้าของจาฟาเรืองแสงออกมาเขารีบเดินไปคว้าไม้เท้าแล้วหักทิ้งพอไม้เท้าหักสุลต่านก็หลุดจากการควบคุมทันทีอลาดินเล่าให้ทุกคนฟังเรื่องที่จาฟาพยายามจะฆ่าเขาพร้อมทั้งยังคอยควบคุมสุลต่านอีกด้วยสุลต่านรีบสั่งให้ทหารจับจาฟาทันทีแต่จาฟาก็หนีไปได้ก่อนที่จาฟาจะหนีไปเขาก็เหลือบเห็นตะเกียงวิเศษโผล่ออกมาจากเสื้อของอลาดินจาฟารู้ในทันทีว่าที่แท้แล้วเจ้าชายอาลีแห่งเมืองอาบาฟวาก็คือเจ้าหัวขโมยอลาดินที่เขาใช้ให้ไปเอาตะเกียงวิเศษมานั่นเองทั้งสุลต่านและเจ้าหญิงจัสมินต่างประทับใจในความช่วยเหลือของอลาดินสุลต่านยินดีจะยกเจ้าหญิงจัสมินให้แต่งงานกับเจ้าชายอาลีตัวเจ้าหญิงเองก็เต็มใจอย่างยิ่งแต่ทว่าในใจของอลาดินนั้นเต็มไปด้วยความกังวลมากมายจะให้บอกยังไงบอกไปว่าข้าคืออลาดินหัวขโมยข้างถนนเหรออลาดินคุยกับจินนี่ในห้องของเขาจินนี่พยายามบอกเขาว่าที่สุลต่านกับเจ้าหญิงรักอลาดินก็เพราะอลาดินเป็นอลาดินไม่ใช่เพราะเขาเป็นเจ้าชายอาลีจินนี่แนะนำให้อลาดินบอกความจริงกับทุกๆคนแต่อลาดินก็กลัวเกินกว่าจะบอกไปเขาจึงปฏิเสธจินนี่อลาดินเอ่ยถึงพรข้อที่3ที่เขาต้องยกให้จินนี่ว่าพอเรื่องนี้เองตัวเขาจึงยังต้องการความช่วยเหลือจากจินนี่อยู่เขาจึงยังไม่อาจให้พรข้อนี้กับจินนี่ได้ทำให้จินนี่เสียใจอย่างมากและรีบกลับเข้าไปอยู่ในตะเกียงด้วยความไม่สบายใจอลาดินจึงแอบหนีออกมาจากปราสาทและกลับไปยังบ้านของเขาจาฟาที่แอบเฝ้ามองดูอยู่ก็ปลอมตัวเข้ามาเดินใกล้ๆอลาดินพอได้โอกาสจาฟาก็ขโมยตะเกียงวิเศษไปจากเขาเมื่อจาฟาได้ตะเกียงวิเศษไปเขาก็รีบเรียกจินนี่ออกมาจินนี่ตกใจมากที่เจ้านายคนใหม่ของเขาคือจาฟาผู้ชั่วร้ายแต่จินนี่ก็ขัดขืนคำสั่งเจ้านายไม่ได้จาฟาขอพรข้อแรกเพื่อให้เขากลายเป็นสุลต่านผู้มีอำนาจสูงสุดในเมืองนี้จาฟาผู้ซึ่งขึ้นเป็นสุลต่านบังคับให้เจ้าหญิงจัสมินแต่งงานกับตนแต่เจ้าหญิงก็ปฏิเสธเพราะถึงจาฟาจะเป็นผู้ยิ่งใหญ่แค่ไหนเธอก็ไม่สนใจเพราะในใจเธอมีเพียงเจ้าชายอาลีเพียงคนเดียวจาฟาเห็นดังนั้นเขาก็โมโหหากเป็นสุลต่านแล้วไม่ยิ่งใหญ่พอถ้าเช่นนั้นเขาจะขอเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นว่าแล้วจาฟาก็ขอพรข้อที่2กับจินนี่จินนี่ข้าขอพรให้ข้าเป็นพ่อมดที่มีพลังและยิ่งใหญ่ที่สุดขณะที่จาฟาเริ่มขอพรข้อที่2ท้องฟ้าเหนือปราสาทก็เริ่มมืดมิดอลาดินเห็นดังนั้นก็ตกใจเขาจึงรีบขี่พรมวิเศษกลับไปยังปราสาทเมื่อไปถึงอลาดินก็เห็นจาฟาจับสุลต่านกับเจ้าหญิงล่ามโซ่เอาไว้ส่วนจินนี่ก็ยืนอยู่ข้างๆจาฟาเห็นดังนั้นอลาดินรู้ในทันทีว่าจาฟาได้ขโมยตะเกียงวิเศษไปจากเขาแล้วอลาดินรีบวิ่งเข้าไปหวังจะช่วยจัสมินกับสุลต่านแต่พ่อมดร้ายจาฟาก็ใช้เวทมนต์หยุดอลาดินไว้จาฟาเสกให้เจ้าชายอาลีกลับไปเป็นอลาดินเจ้าคนเร่ร่อนดังเดิมจัสมินกับสุลต่านตกใจมากอาลีนี่มันอะไรกันฉันขอโทษจัสมินฉันพยายามจะบอกกับเธออลาดินพยายามจะขอโทษจัสมินแต่ไม่ทันพูดจบจาฟาก็ใช้เวทมนต์ส่งอลาดินลอยขึ้นไปบนหอคอยจากนั้นก็เสกให้หอคอยลอยหายไปสุดขอบฟ้าหอคอยลอยไปไกลจนถึงขั้วโลก
ที่ซึ่งหิมะตกกระหน่ำและอากาศหนาวเย็นมากอลาดินที่ฟื้นขึ้นมาเพราะความหนาวรีบตามหาอบูเจ้าจ๋อแสนรักที่จมหายไปในหิมะเมื่อเจออบูอลาดินก็กอดอบูไว้พวกเขาหนาวจนเกือบจะทนไม่ไหวอยู่แล้วโชคดีที่เจ้าพรหมวิเศษแอบบินตามมาด้วยมันจึงพาทั้งสองบินอย่างรวดเร็วกลับไปยังเมืองอัครบาเมื่ออลาดินไปถึงเขาก็แอบย่องเข้าไปยังห้องโถงที่จาฟ้าอยู่อลาดินมองเห็นตะเกียงวิเศษที่วางอยู่ข้างบัลลังก์เขาค่อยๆย่องเข้าไปเพื่อที่จะขโมยตะเกียงออกมาแต่จาฟ้าก็รู้ทันจาฟ้าเสกให้อลาดินลอยขึ้นไปเหนือพื้นดินเจ้าคนเร่ร่อนเจ้าคิดว่าเจ้าจะทำอะไรข้าผู้ซึ่งทรงอำนาจที่สุดในตอนนี้ได้หรือจาฟ้าบอกอลาดินอลาดินได้ยินคำพูดจาฟ้าเขาก็คิดอะไรขึ้นได้ผู้ทรงอำนาจที่สุดงั้นเหรอเจ้าแน่ใจนะว่าเจ้าเป็นผู้ทรงอำนาจที่สุดไม่มีใครมีพลังอำนาจเหนือจินนี่เขาเสกให้เจ้ามีพลังได้เขาก็เอาพลังคืนได้เหมือนกันอลาดินชี้ไปยังจินนี่จินนี่ตกใจมากที่อลาดินบอกจาฟ้าเช่นนั้นแต่พอจินนี่สบตาอลาดินเขาก็รู้ทันทีว่าอลาดินหมายความว่าอย่างไรจินนี่จาฟ้าตะโกนเสียงดังครับเจ้านายจินนี่ตอบรับตอนนี้เขารู้แล้วว่าอลาดินต้องการให้เขาทำอะไรข้าจะขอพรข้อสุดท้ายขอให้ข้าเป็นผู้ที่มีพลังอำนาจสูงสุดในจักรวาลเหมือนอย่างเจ้าไม่สิขอให้ข้ามีพลังที่มากกว่าเจ้าด้วยจ้าฟ้าขอพรตามบัญชาเจ้านายจินนี่โค้งรับคำขอพรสุดท้ายของจ้าฟ้าจากนั้นเขาก็เริ่มร่ายเวทมนต์ส่งพรข้อที่3ไปยังจาฟาจาฟารู้สึกว่าเขามีพลังมากขึ้นมากซะจนตัวของเขาพองใหญ่ขึ้นจาฟาหัวเราะด้วยความดีใจตอนนี้ร่างของเขากลายเป็นสีแดงและตัวของเขาก็ใหญ่จนเท่าจินนี่แต่จาฟาก็ดีใจได้ไม่นานจู่ๆก็มีกำไรข้อมือทองคำ2อันโผล่ขึ้นมารัดข้อมือของเขาไว้จินนี่เป็นผู้ที่มีพลังอำนาจสูงสุดก็จริงนะเจ้านายแต่ก็ต้องคุดคู้อยู่ในตะเกียงเล็กๆจินนี่บอกจาฟาทันใดนั้นก็มีตะเกียงวิเศษสีดำโผล่ขึ้นมาและเริ่มดูดตัวจาฟากลับเข้าไปในตะเกียงจาฟาร้องตะโกนด้วยความเครียดแค้นแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้สุดท้ายจาฟาก็โดนดูดเข้าไปอยู่ในตะเกียงวิเศษสีดำเมื่อจาฟาหายไปท้องฟ้าอันมืดดำก็กลับสว่างสดใสจินนี่คว้างตะเกียงของจาฟากลับไปอยู่ในถ้ำมหัศจรรย์สุลต่านกับเจ้าหญิงจัสมินโดนปลดปล่อยจากโซ่ที่คล้องพวกเขาเอาไว้พวกเขาขอบคุณอลาดินอย่างมากส่วนอลาดินเองก็ขอโทษที่ปลอมตัวเป็นเจ้าชายอาลีและโกหกพวกเขาจินนี่บอกอลาดินว่าเขายังเหลือพรข้อสุดท้ายซึ่งเขาสามารถขอให้ตัวเขากลับไปเป็นเจ้าชายดังเดิมได้อลาดินมองจินนี่ด้วยความซาบซึ้งเขาเริ่มขอพรข้อสุดท้ายจินนี่ข้าขอให้เจ้าเป็นอิสระพูดจบตัวจินนี่ก็เปล่งแสงกำไลข้อมือที่เหมือนบ่วงพันธนาการก็หลุดออกไปจินนี่กลายเป็นอิสระแล้วเขารู้สึกขอบคุณอลาดินอย่างยิ่งสุลต่านพูดซึ่งเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดรู้สึกได้ว่าเนื้อแท้ของอลาดินนั้นเป็นคนดีไม่ว่าฐานะจะเป็นอย่างไรอลาดินก็เป็นคนดีและคู่ควรกับเจ้าหญิงจัสมินอย่างไม่ต้องสงสัยสุดท้ายแล้วสุลต่านจึงอนุญาตให้เจ้าหญิงจัสมินแต่งงานกับอลาดินจากนั้นพวกเขาก็อยู่กันอย่างมีความสุขจบแล้วนะคะนิทานเรื่องอลาดินกับตะเกียงวิเศษนิทานเรื่องนี้มีหลายรูปแบบมากแต่ที่พี่วานเล่าในวันนี้เป็นเรื่องราวที่พี่วานเคยดูจากการ์ตูนของดิสนีย์ค่ะสนุกกันไหมคะถ้าน้องๆชอบนิทานของพี่วานก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้พี่นะคะคืนนี้พี่ก็ขอให้น้องๆทุกคนนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ค่ะ